รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นพ่อครัวที่มีฝีมือแล้วก็เป็นนักแสดงอารมณ์ดีพี่ติ๊กกลิ่นศรีสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น่าเป็นเกียรติอย่างสูงขอบคุณมากครับอาจารย์อยากให้พี่ติ๊กนี่มีดใช่ไหมฮะอาจารย์โอ้โหไม่ใช่แล้วล่ะค่ะพี่ติ๊กคะผู้ถามนิดนึงสิคะช่อง32ครับเวลาบ่ายโมงครับผมรายการกำลังร้อนเลยอาจารย์หนูกำลังจะรายการหนูจะดังที่สุดในปัตตภีไทยไหมอาจารย์เนี่ยนะจากการคุยจากการเจรจาแล้วอาจารย์จะดังตราบชั่วนิรันดร์ตราบชั่วนิรันดร์หนูเชื่อค่ะปรมาจารย์ดูดวงหนูว่าหนูจะดังตราบชั่วนิรันดร์แต่ที่แน่ๆวันนี้หนูไม่รู้ว่าหนูจะกินลงหรือเปล่ากับเมนูของแขกรับเชิญวันนี้ผัดสามเหม็นไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปพี่ติ๊กกลิ่นศรีกับเมนูผัด3เหม็นกินได้หรือเททิ้งพี่ติ๊กพร้อมยังพร้อมตั้งนานแล้วอาจารย์ถ้าพร้อมแล้วลงมือโอเคค่ะอะไรคะจะไปไหนเนี่ยพี่จะถามอะไรอาจารย์กินได้ก็กินกินได้ก็กินค่ะกินไม่ได้ก็ต้องกินโอเคอันนี้ต้องบอกเลยนะครับเราไม่รู้เลยครับว่าวันนี้อาหาร3เหม็นเป็นยังไงกี่นาทีนะจ๊ะ10นาทีโอ้ยเหลือเฟือเยอะไปหรือเปล่าโอ้น้ำมันอยู่ไหนจ๊ะน้ำมันนี่คืออะไรหลอกถามไม่ได้เขาไม่ให้พูดเขาบอกโถเอ้ยบอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วพี่รู้ได้ไงว่านี่คือน้ำมันโถอาจารย์ไปถามใครก็รู้ไอ้นี่พี่นะมาผมก็ถามก่อนว่าไอ้นี่มันใช่เพราะมันใส่ขวดอย่างนี้มาแล้วมันใหญ่เออนะคงจะเป็นน้ำมันนะอ้าวน้ำมันนี่โถนี่ดูก็รู้เอาน้ำมันเทไปพอประมาณจ้ะนี่ใช่ไหมพอประมาณปุ๊บอันนี้คงต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าวันนี้เป็นวันที่เราเข้าครัวกัน2คนครับไม่แน่ถัดจากนี้ไปคุณผู้ชมอาจจะเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในครัวรายการใดรายการหนึ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์ก็ได้นะพี่ติ๊กนะรายการอะไรฮะอาจารย์รายการอะไรก็น่ะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเลิกของเรา2คนรายการควรเป็นชื่ออะไรเดี๋ยวใส่อะไรอ่ะอะไรนี่อะไรอ่ะไอ้นี่ไงอะไรอ่ะไอ้นี่น้ำตาลเนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลนะไม่ใช่น้ำตาลแล้วอะไรอะไรอ่ะน้ำตาลไงเต้าเจี้ยวจะบ้าแล้วเหรอเขาเรียกเต้าเจี้ยวอ๋อโอ้ยอาจารย์รู้ได้ไงเนี่ยไม่ใช่ตัวจังว่าอาจารย์ไม่รู้เรื่องอะไรใส่โอ้ยอะไรล่ะแล้วใส่อะไรไปอีกตะกร้านั้นน่ะเนี่ยกะปิอ๋อแล้วรู้ได้ไงอ่ะโถโดนกินก็รู้แล้วอาจารย์แต่กะปิหน่อยกระเทียมหน่อยนึงแล้วนี่อะไรน้ำปลาไม่ใช่อ่ะพี่อะไรดมน้ำปลาไม่ใช่ซอสอย่าจ้องอาจารย์อย่าจ้องทำไมต้องกุ้งชื่อทำไมต้องกุ้งสองตัวมันเป็นเคล็ดเหรอต้องสองตัวไม่น่าทักทำไมต้องสามตัวเลขขี้ไม่ดีเขาต้องเลขขี้อาจารย์นี่หลายครั้งแล้วนี่ไฟนี่ไฟนี่ทานกินที่มีไฟป่ะเนี่ยไม่มีชูไฟดูนี่แดงอย่างนี้อันนี้แบบอันนี้ทำขึ้นมาเองหรือเปล่าเนี่ยตามันแดงแล้วมันแดงแล้วไม่เห็นร้อนเลยไม่มีชูชีชูอะไรเฮ้ยอาจารย์นี่รายการอะไรเนี่ยชื่อรายการอะไรเนี่ยกินได้ต้องกินเออเหรออาจารย์มันไม่มีความร้อนเลยเหรอไม่มีแก๊สป่ะเนี่ยพี่มันแดงขนาดนี้พี่ไม่เห็นเหรออย่าเรียกเดี๋ยวอุ้ยร้อนจริงๆนะร้อนว่าเป็นท็อปเอาหน้าอาจารย์พี่กระเด็นนะเก็บคืนมั้ยครับใส่หมูเข้าไป
ใส่หมูเข้าไปกระเทียมสามชิ้นอีกแล้วเขาไม่ให้เลขที่เหรอใครบอกมีคนก็บอกว่าเลขคู่เป็นมันดูดีอ่ะเวลาถวายเพียงเข้าพรรษาก็ต้องถวายคู่เดี๋ยวไม่มีคู่อ๋อจริงป่ะมีหน้าแหละผมเลยถวายไปมีแต่ขี้นี่อาจารย์เนี่ยจ้าผัดไปจากชื่อเมนูอะไรนะผัดสามเหม็นมีหนึ่งเหม็นแล้วอุ้ยจะตอบไปว่าเหม็นได้ยังไงอ้าวทำไมอ่ะโอ้หอมมากมันกลิ่นมีกลิ่นอ่ะนี่อะไรอ่ะปลาร้าใช่ไหมใช่พี่แล้วผัดอะไรต้องใส่ปลาร้าวะเอานะอาจารย์ไม่เคยอาจารย์ทำอาหารเนี่ยอาจารย์ทำมากี่ปีเนี่ย30ปีเฮ้ยมาเขือบพวงก็ไม่เด็ดก้านหรออาจารย์ก้านนี่รู้ว่ามันมีโปรตีนนะอาจารย์โปรตีนนี่มาเพิ่มแต่อีแบบนี้มันไม่ไหวนะเดี๋ยวอาจารย์ลองชิมก่อนสิอาจารย์ยังไม่เคยชิมอาจารย์จะมีแต่เด็ดไม่ต้องเด็ดเลยโอ้โหดูน่ากินมากเลยอาจารย์ใครพูดอ่ะพูดอยู่คนเดียวโอ้โหอาจารย์ดูสีก่อนอาจารย์ดูสีเนี่ยตอนนี้จัดออกไปตอนนี้กลิ่นเหมือนหมาเน่ามากเลยอ่ะชื่ออะไรชื่ออาหารอะไรผัดสามเหม็นมันต้องมีกลิ่นเลยไงกลิ่นมันต้องไงกลิ่นมันอ่ะโอ้โหอาจารย์เราไม่จุดเตาแล้วหรอไม่ต้องจุดไม่ต้องจุดกุ้งยังไม่สุกเลยมันจะสุกได้ไงความร้อนมันรูไปงั้นสุกแล้วไม่อร่อยสิพี่ติ๊กชอบกินของเครื่องสุกเครื่องดิบเหรอไม่ใช่มันเป็นเทคนิคโอ้โหดูว่าน่ากินมากเลยดูว่าพี่อะไรดูลีลาพี่น่าจะเหมาะกับการดูราศีดูดวงมาให้ไม่น่าจะจับตะหลิวนะกูว่าไม่ใช่อะไรไม่เคยเห็นนี่อาจารย์ไม่เคยเห็นแล้วอาจารย์ก็จะพูดอย่างเงี้ยอาจารย์พูดแบบไอ้สิ่งที่ไม่รู้เนี่ยมันจะเสียหายนะทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าอาจารย์รู้นะโอ้โหกลิ่นเขาบอกพี่ไม่จุดเตาจริงๆหรอไม่จุดตอนละกุ้งนี้มันยังใสอยู่เลยนะอาจารย์หนูไม่กินกับพี่นะเดี๋ยวผมทานให้ดูเหลือ3นาทีแล้วค่ะโอ้เหลือ3นาทีเสร็จตั้งแต่5นาทีแล้วแต่หนูอยากจะรบกวนให้พี่เปิดเตาเปิดอ่ะอาจารย์เปิดมาเปิดกุ้งยังใสอยู่กลัวพี่ซอสใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ใส่ทำไมก็ไม่รู้เสียดายเปิดไฟแรงๆหน่อยดิอาจารย์เปิดอยู่ดูไม่มีนี่ไฟอะไรเนี่ยอาจารย์ซอสก็มีไงโอ้โหเพอร์เฟกต์จริงเหรอพี่อัตโตอาจารย์ได้พี่ทำได้จริงไม่ใช่ยอมมาทำไปทีได้เพอร์เฟกต์อ่ะเพอร์เฟกต์ไม่ใช่จะมาตลกกันอย่างเดียวอาจารย์ครับไม่ใช่จะมาตลกกันอย่างเดียวขอโทษนะคะตลกกับบริโภคนะคะแต่เนี่ยหนูกลัวตลกก็ไม่บริโภคโอ้โหอาจารย์ใส่เยอะหน่อยก็ได้พี่ไม่ต้องถอนมากระจุกเดียวแบบนั้นหรอกกินพี่ไม่น่าใส่อีปากกะดีตัวเมื่อกี้ลงไปเลยหนูไม่เข้าใจพี่จริงๆเลยพี่ใส่ปากกะดีอาจารย์ผมบอกปลาร้าปากกะดีไม่ใช่อาจารย์ผมบอกตรงเลยน่ากินมากพี่เข้าครัวบ่อยไหมโอ้ยทุกวันโอ้โหคนที่บ้านเป็นไงก็ท้องเสียครับไม่เป็นไรนะก็เข้าโรงพยาบาลทุกวันต้องเข้าโรงพยาบาลมันไม่ได้ช่วยทำให้รสชาติดีขึ้นหรอกนะจัดสวยเดคอเรทเวลาเป็นงานศิลปะอาหารนี่เป็นงานศิลปะการจัดวางนี่เป็นสิ่งสำคัญมากอย่างน้อยสุดคนมาเห็นแล้วแบบโอ้โหน่าทานแต่มันไม่อร่อยอ่ะอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าการเดคอเรทนี่เป็นสิ่งสำคัญเวลาเราทำอาหารเนี่ยเราควรจะวางให้มันดูน่ารับประทานโดยเฉพาะเอาเขียวมาตัดกับแดงเนี่ยมันจะได้รู้ว่าสีตรงข้ามเป็นยังไงก็เป็นหนูไม่เสียเวลาได้เคลเลตหนูเททิ้งไปมาไปล้างซะแล้วก็มาผัดใหม่เรียบร้อยอ่ะโอเคผัดสามเหม็นของพี่ติ๊กกลิ่นสีเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันครับพี่ติ๊กไม่ได้กินข้าวหลายวันแล้วหรอบางทีการแสดงมันก็คือการแสดงนะคุณผู้ชมนะการแสดงก็คือการแสดงเนี่ยจ้ะก็ถ้าเดี๋ยวนี้การแสดงวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชดาวมรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูกุ้งกระเทียมพริกหม่าล่าเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองดาวมรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กุ้งสดกระเทียมสับและขิงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและผงพริกป่นหม่าล่าผัดจนส่วนผสมสุกและเข้ากันดี
ตักกุ้งกระเทียมพริกหม่าล่าลงจานเสิร์ฟโรยหน้าด้วยผงพริกป่นหม่าล่าและกระเทียมเจียวแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชดาวมรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูกุ้งเหยียดสไปซี่บิ๊กวิงมาฝากค่ะเริ่มจากผสมน้ำตาลทรายเกลือป่นและผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะนำกุ้งสดดัดตัวเหยียดให้ตรงเรียงใส่ลงในภาชนะโรยด้วยส่วนผสมที่เตรียมไว้นำขึ้นตั้งไฟจากนั้นทับด้วยของหนักเพื่อให้กุ้งตัวเหยียดตรงเคี่ยวโดยใช้ไฟอ่อนประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งน้ำแห้งแล้วปิดไฟจัดกุ้งเหยียดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วกับเมนูกุ้งเหยียดสไปซี่บิ๊กวิงเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้บีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงขัด3เหม็นของพี่ติ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะพี่ติ๊กอธิบายหน่อยความเป็นมาของเผ็ดผัด3เหม็นเนี่ยไอ้เหม็นเนี่ยมันมาจากวัสดุใช่ไหมใช่เขาบอกว่ากลิ่นฉุนของ3อย่างครับจริงๆมันไม่ควรมารวมกันแต่จริงๆสตอมีผักกระเฉดแล้วก็มีชะอมอ๋อไอ้3อย่างนี้ไม่ควรมารวมกันใช่เพราะว่ามันกลิ่นฉุนทั้งคู่ครับแต่บางคนพอทำเสร็จแล้วเนี่ยผัดเป็นสัดส่วนดีอุ๊ยมันอร่อยรวมกันแล้วอร่อยแต่ของพี่ติ๊กอ่ะมันมีสตออ้าวสตอนี่มันโอเคนี่ก็ใช่เนี่ยเหม็นเดียวก็ต้องให้3เหม็นอ๋อเหรอเออแล้วพี่ใส่ปลาลงไปอ่ะปลาหอมปลาหอมเหรอปลาที่ไหนหอมเอาให้หอมทั้งนั้นเหรออ๋อจริงทั้งเมืองก็บอกหอมนัวดูหน้าสิจริงจังมากเลยอ่ะพี่ลองพูดเซนสมมติพี่จานนี้พี่กำลังจะแข่งขันชนะเลิศพี่ลองพูดด้วยความภูมิใจสิของพี่น่ากินตรงไหนคือบางทีเนี่ยการทำอาหารเนี่ยหลายคนที่ทำอาหารมาเนี่ยหลายคนก็ใช้รสชาติแต่บางทีการจัดวางองค์ประกอบเนี่ยทำให้เป็นอาหารที่น่ากินเวลากินไปแล้วอร่อยไม่อร่อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าการจัดวางเป็นเสน่ห์อันหนึ่งที่ทำให้ดึงดูดคนเวลาคนมาเห็นเออน่ากินนะดูสีสิเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าทำไมไม่ทอดให้สุกผมถามว่าความร้อนที่มันเข้าไปอยู่ในเนื้อเหล่านี้มันไม่จำเป็นหรอกเนื้อต้องสุกเหมือนอาจารย์กินเนื้อใช่ไหมอาจารย์กินเนื้อเนี่ยไม่ทำไมต้องกินเนื้อแดงๆมันก็ต้องมีเสน่ห์ของมันบางอย่างไม่ต้องสุกบางอย่างก็สุกได้แต่คนเราเองเนี่ยคิดว่าไอ้สิ่งที่ทำให้สุกแล้วมันอร่อยไอ้ไม่สุกก็อร่อยก็มีอ๋อเหรอดูหน้าสิดูหน้าสิดูหน้าสิไม่ใช่จะไม่บางทีเนี่ยเราแค่บางอย่างเป็นเสน่ห์อ่ะพี่ติ๊กครับอันเนี้ยโอเค3เหม็นของพี่ติ๊กครับในตัวพี่ติ๊กมีอะไรเหม็นอีกบ้างผมแต่งตัวขนาดนี้ไม่มีอะไรเหม็นหรอกผมเป็นคนสะอาดเอาเหรอเป็นคนสะอาดดูจานแต่งตัวดิจ้ะสีสันนี่ไม่ธรรมดาน่าจะเหม็นทั้งตัวนะน่าจะเป็นคำว่าน่าจะเหม็นแต่จริงๆแล้วก็หอมมากแต่หอมไม่ได้กินผมนะจานผมไม่เคยใช้เพราะหอมตลอดเวลาไม่หอมก็กระเทียมสองอย่างดูหน้าสิดูหน้าสิพี่เต็กชิมอยู่นี้ได้เลยบอกอร่อยพี่กินก่อน
็หางก็ไม่เอานี่นี่ไงหลายคนเนี่ยนะจะกินแต่เนื้อสารอาหารของธรรมชาติของสัตว์เนี่ยเราอย่าไปปล่อยวางผมกินหมดให้ยังนะงั้นเดี๋ยวฉันเอาหางให้พี่ติ๊กนะอ้าวมาเลยใช่มั้ยใช่เอาเนื้อมาสิเอาเนื้อมาเอาพี่เอาหางไปพี่กินแต่หางนะโอเคเอาตัวอื่นอีกแปลกแล้วชอบกินแต่หางเนาะเอาหางไปเอาหางเหลือเนื้อไว้ใช่มั้ยเรากินแต่เนื้อยักษ์กระทาเพอร์เฟคที่หลังเดี๋ยวจะไปตลาดบอกที่ร้านเขาแกะหางทิ้งอ่ะอยู่ข้างหลังเอาหางไปฝังนะเอาเลยอย่าลืมนะอาจารย์พูดแล้วนะบางทีการแสดงมันก็คือการแสดงนะคุณผู้ชมนะการแสดงต้องเป็นการแสดงเนี่ยจังก็ใช่เดี๋ยวนี้การแสดงทำไมอร่อยคนจะกินขนาดนี้เลยจังก็นั่นแหละสิก็การแสดงไงพี่นี่ไม่หยุดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่หยุดเลยใช่ไหมพี่ติ๊กไม่ได้กินข้าวหลายวันแล้วเหรออาจารย์อร่อยอร่อยอร่อยจริงใช่ไหมโอ้นะคุณผู้ชมเขาผัดเองเขาก็บอกว่าอร่อยแน่นอนอาจารย์มันมีความหวานจากหอมใหญ่นะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของกระเทียมแล้วก็ผสมกับสตอซึ่งมันก็เข้ากันนะและที่สำคัญกุ้งกับไก่แต่มันมีกลิ่นที่แบบไม่เหมือนคนอื่นอะไม่น่าเชื่อนะปลาปกดีตัวเดียวมันทำให้มีความแตกต่างไปจากจานที่เคยกินแบบเยอะมันคุ้มเนื้อกันนะโอ้ใช่มันแบบมันทำให้มวลเนี่ยผมตอนแรกผมทานแล้วจะกินได้ไหมเนี่ยแต่พอผมกินไปแล้วรู้สึกว่าโชคดีนะที่ใส่ปกดีไปใช่ไหมใช่ใช่บังเอิญถือว่าเป็นความลงตัวแบบบังเอิญบังเอิญซึ่งบังเอิญเนี้ยนานๆจะเจอทีมันต้องอยู่ที่เลิกกับดวงแล้วก็ราศีด้วยประกอบกันนะคะอ้าวเมนูผัดสามแผ่นของพี่ติ๊กกินได้เมนูต่อไปเดี๋ยวยิ่งสั่งทำบ้างอร่อยเนอะเดี๋ยวใส่ห่อเดี๋ยวยิ่งสั่งทำข้าวผัดฮังเลหมูกรอบให้พี่ติ๊กชิมอาจารย์เหรอใช่พี่อย่าพูดไม่ได้อย่าบอกว่าเด็กกินได้เลยนะเอานี้มะพร้าวอ้าวไม่ใช่กุ้งไอ้แหละกุ้งเลยเขาเรียกกุ้งไม่ใช่นี่มะพร้าวคั่วอ๋อเหรอโอ้ตอนนี้นิ้งแยกอะไรไม่ได้เลยนะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสรางหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างเมนูบวบเหลี่ยมผัดไข่มันกุ้งเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักกลางหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยมันกุ้งลงผัดพอสุกใส่ไข่ไก่รอจนไข่เริ่มสุกเป็นแผ่นยีพอแตกค่ะผัดจนไข่เริ่มสุกใส่บวบเหลี่ยมเติมน้ำแล้วผัดจนบวบสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมผัดจนเข้ากันแล้วปิดไฟตักบวบเหลี่ยมผัดไข่มันกุ้งลงในปิ่นโต 14x3 สมาร์ทล็อกกลางหัวมะลายรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสไตล์เล็กดาหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเอาล่ะคุณผู้ชมครับพร้อมแล้วกับเมนูเดี๋ยวก่อนอาจารย์ข้าวผัดฮังเลหมูกรอบฮังเลแปลว่าอะไรจันน้ำพริกแกงฮังเลของทางเหนือ
ตราโรเบอร์เวลาผัดคุณผู้ชมเรื่องผัดต้องน้ำมันมรกตอ๋อเหรอฮะนี่ถั่วเหลืองถั่วเหลืองนะสำหรับผัดอ๋อไว้สำหรับผัดผมไปใส่ดีนะอาจารย์นะเห็นไหมดูสิเห็นไหมน้ำมันน้ำมันต้องร้อนต้องแค่นี้เหรออาจารย์พอความร้อนเป็นไงฮะอาจารย์ปานกลางไม่ถึงว่าอากาศนะฮะใส่ไปหน่อยนึงใส่ไปพอประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนะประมาณนะไม่รู้ว่าหนึ่งช้อนโต๊ะอ้าวแหมผมจำได้ให้มันร้อนให้มันร้อนใช่ใช่พี่ติ๊กนี่กระทะก็ดีนะนี่กระทะสแตนเลสอย่างดีเลยเหรอฮะยี่ห้ออะไรจ้ะนะหัวมะลายหัวมะลายโอเคอุตส่าห์แล้วไฟแรงไฟแรงไฟแรงไปไหม้แล้วดิอาจารย์ไหม้แล้วจะรีบใส่กะทิอ๋อต้องใส่กะทิครับต้องกะทิอะไรจ้ะกะทิอัมพวาเป็นกะทิแท้100%ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกอ๋อใส่ไปแล้วก็เอาน้ำกะทิน้ำกะทิใส่เข้าไปใช่นี่ไม่ได้ดูสิทันนะเนี่ยไม่งั้นแย่เลยเนี่ยโอ้โหดูกลิ่นสิเห็นไหมหอมไหมหอมที่แหมมันทำมาสำเร็จแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมไม่ผมนึกว่าอาจารย์จะตำเองอะไรเองอ๋ออาจารย์นี่สำหรับค่อยชอบตำเองนะอ๋อเหรอก็เอาอย่างนี้เลยนะเร็วดีอาจารย์อุ้ยดูสิน่ากินไหมหอมนะเห็นไหมนี่ใส่กะทิไปให้หมดใส่อีกเหรออาจารย์ใช่ทำไมอ่ะทำไมต้องใส่อีกเพราะว่ามันจะได้หอมอ๋อเหรอฮะหมูกรอบหมูกรอบนี่ครับใส่หมดเลยใส่หมดเลยปกติใส่2ชิ้นเองจริงป่ะแต่พี่ติ๊กมาเลยให้เยอะหน่อยจริงป่ะเองใส่ครับปกติพอประมาณไหมไฟแรงหน่อยไหมไฟแรงขึ้นไฟแรงขึ้นผัดให้จนกระทั่งน้ำพริกนี่เข้าไปอยู่ในหมูครับครับเอาข้าวสวยข้าวสวยปั๊บเทเลยปั๊บเข้าไปอย่างนี้ปั๊บเดี๋ยวครับอาจารย์ไอ้นี่ไม่มาช่วยอะไรเลยนะครับยังค่ะทีหลังยังเหรอทีหลังให้น้ำพริกแกงนี่เห็นไหมมันเข้าไปอยู่ในข้าวอ๋อโอเคเห็นไหมดูสีสันน่ากินแล้วใช่ไหมสวยงามออกน้ำตาลออกน้ำตาลสวยๆงามๆสีเป็นแบบออกเป็นแบบนะข้าวผัดกับแกงคือสีนี่มันทำให้อยากให้น่าทานนะอาจารย์ต้องบี้ข้าวหน่อยไหมอาจารย์ไม่บี้เหรอพ่ออะไรเดี๋ยวข้าวเม็ดแบนอ๋อเหรอสงสารข้าวมันจะเก่งอ๋อเหรอน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่เข้าไปหน่อยนึงมันจะเอาเปรี้ยวๆบ้างเลยมันต้องเปรี้ยวๆนิดๆพี่ติ๊กน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บอันนี้เตรียมไว้แล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ไว้เลยหมดนั่นเลยโอเคน้ำปลาก็ใส่ลงไปโอ้ยรับรองได้มันจะพอดีนะจริงครับอาจารย์กะว่านี่อาจารย์เตรียมไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมใช่เตรียมแต่เมื่อวานมาถึงเวลาก็เทใช่ใช่หั่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ร้อนแล้วก็คุกแค่นั้นแหละเอ้ยนี่ไม่ต้องใครคนอื่นก็ทำได้เนี่ยอาจารย์เมื่อกี้นี่ชมหรือด่าเฮ้ยชมโอ้โหน่าจะไม่น่าเครียดพี่เด็กครับผมขิงซอยขิงนี่ขิงโอ้โหใส่ครึ่งก็พอไหมอ่ะโอเคโอเคโอ้โหนี่ว่าอาจารย์เตรียมมาให้เรียบร้อยอุ้ยใส่กิ่งแล้วหอมมากกระเทียมดองพี่กระเทียมดองหมดไหมอาจารย์หมดไหมไม่ต้องเอาสักครึ่งแล้วกันพี่โอเคเนี่ยตั้งใจใส่กระเทียมดองไปด้วยเพราะอะไรตั้งใจใส่กระเทียมดองเพราะว่านี่เป็นกระเทียมโทนไงพี่ติ๊กจะได้คึกเพื่อสุขภาพคึกนี่คืออะไรอาจารย์คึกพระกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยพักนี้พี่หงอยฮะหงอยอาจารย์เนี่ยมีไว้ทำไมเนี่ยเป็นพ่อเดี๋ยวโรยหน้าโรยนี้ใช่ไหมอาจารย์โรยหน้าอุ้ยตายพี่ติ๊กใช้ได้แล้วนะใช้ได้ป่ะอุ้ยน่ากินเลยเนี่ยดูสิใช้ได้สีสันใส่จานมาเราใส่หมูกรอบเราก็ต้องเอาหมูกรอบไว้เอากระเทียมโทนไว้ครับเวลาคว่ำจะได้มองเห็นครับขิงนะแขกอาจารย์ผมชอบขิงอาจารย์ชอบขิงเหรอใช่อาจารย์ชอบขิงอาจารย์ไม่ใช่ผมอะชอบขิงอาจารย์ชอบป่ะผมไม่รู้ดูว่าอาจารย์ชอบขิงเหรอถามอาจารย์ไม่ชอบหรอกอ๋อปั๊บกล้วยแตกพี่ช่วยหน่อยอะไรฮะโรยอันนี้โรยขิงโรยพริกโรยมะพร้าวขิงนี่ต้องโรยโอเคขิงหน่อยนึงอ่ะแล้วมะพร้าวโรยเลยกองข้างๆไม่ว่าจะมากองเลยไม่ได้หรอกต้องมีศิลปะในการจัดแต่งโอ้ยจะมากินแบบโถไอ้นี่มันมีน้ำตาลอยู่แล้วมีน้ำตาลนี่รอบๆนี่คือว่าเดคอเรทไว้ให้มันดูโอ้น่ารักอ่ะมือพี่มันถึงผมฮะพี่เป็นคนมีศิลปะมากเลยนะแม่เฮ้ยโดนกูว่าไม่จัดดีกว่านะพี่มีผักชีนะผักชีนี่ของผู้หญิงใช่ไหมจ๊ะทำไมอ่ะผักชีถ้าผักฮีผู้ชายเอาผักฮีผู้ชายอ๋อฮีกับชีอ๋อภาษาฝรั่งอ๋อผักฮี I'm sorry เอาอย่างอันเดนโอเคแบบผักผู้หญิงทำไมใส่พริกอีกอ่ะอ้าว
เขียวมันอยู่นี่มันต้องมีแดงตัดตายแล้วย้ำคิดย้ำทำนี่กับแผ่นเสียงตกล่องโอ้ตายแล้วไม่น่าเชื่อเลยเออก็สวยจริงๆเนาะมันมีเขียวสีตรงข้ามกับเขียวกับแดงเลยสีตรงข้ามเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะชิมกันนะครับพี่ติ๊กลองช่วยให้เกียรติชิมแล้วก็ลองคอมเมนต์หน่อยแล้วกันว่ารสชาติเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะอย่าทำการแสดงให้มันดูเสื่อมกันคนเราอ่ะมันต้องจริงใจเมื่อกี้บอกพี่อ่ะโคตรจะไม่ได้ยังบอกว่าเด็กกินได้เลยนะอาจารย์ผมไม่ใช่แสดงนะผมจะแสดงของอาจารย์เนี่ยอันนี้เดคอเรทเดคอเรทเดคอเรทหน่อยเดคอเรทคนเรามันต้องเดคอเรทอ่ะเดคอเรทนี่บอสใส่นี่ไหมนะเออเดคอเรทเดคอเรทเอาโอเคไหมสุดยอดอ๋อต้องเดคอเรทเหรอใช่ไหมเอาเพิ่มอ่ะได้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 เอาเดคอเรทสุดยอดนะอร่อยตรงที่มันมีมะพร้าวเท่านั้นเองเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มะพร้าวอ้าวไม่ใช่กุ้งไอ้เนี่ยกุ้งเลยที่เรากุ้งกุ้งแห้งเหรอเออไม่ใช่นี่มะพร้าวคั่วคนตายที่นี่ไม่แยกอะไรไม่ได้เลยนะอร่อยไหมพี่ติ๊กสุดยอดจังรสแบบวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ติ๊กมากเลยนะที่ให้เกียรติมารายการทำกับข้าวเล็กๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รอคิวและอยากเข้าครัวกับพี่ติ๊กมานานมากมาเป็นปีเรื่องจริงผมชอบนะแต่พี่ติ๊กวันนี้พี่ติ๊กมานะยิ่งศักดิ์มีของฝากพี่ติ๊กอ๋อเหรอครับอาจารย์ได้ของดีไปฝากลูกนะผลิตภัณฑ์ QP ซุปเปอร์ไพ่พี่ติ๊กด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ติ๊กนะคะขอบคุณครับอร่อยจังอร่อยมากคุณผู้ชมติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับบ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กับพี่ติ๊กอินทรีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยถือว่าเป็นคุณยายในวงการบันเทิงของผมรักกันรักกันเริ่มต้นจากการเมื่อก่อนเฉยๆพอบีบนมแล้วก็ชอบอุ้ยจะลงบ้ากายมันเป็นยังไงไม่ใช่อาจารย์ผมบีบนมจริงๆนะกายมันเป็นอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรอาจารย์ยาอาจารย์ไม่อาจารย์ยาอาจารย์ผมบีบนมอีกทีนะ